ในทุกๆวันนี้การเดินทางไปไหนมาไหนตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกนะครับมันเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการไปติดต่อประสานงานหรือไปทำงานนอกบ้านด้วยสาเหตุนี้เองมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดช่องโหว่ของการแพร่ระบาดไวรัสโรคระบาดตัวอย่างเช่นโควิด-19 ครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อหลายๆอย่างไม่ว่าจะเพิ่งเคยเกิดบนโลกใบนี้หรือเกิดมานานแล้วก็ตามมีเหตุการณ์มากมายเช่นกันครับที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ในหลายครั้งในอดีตเพราะงั้นวันนี้เราจึงรวบรวมเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์มาให้ดูนะครับของการแพร่ระบาดไวรัสต่างๆบนโลกใบนี้ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้กันนะครับเรื่องแรกของวันนี้ก็ขอเสนอไข้หวัดฮ่องกงครับในช่วงเดือนกรกฎาคมปี1968ที่แล้วมานะครับมีการรายงานถึงผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงโดยมีการคาดกันว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ H3N2 นะครับที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสตัวนี้ไปอย่างรวดเร็วบนเกาะฮ่องกงจนทำให้ลุกลามไปยังประเทศต่างๆนะครับภายใน2สัปดาห์มีทั้งสิงคโปร์และประเทศเวียดนามยิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่เดือนที่3แล้วนะครับที่ไม่สามารถหยุดยั้งโรคระบาดนี้ได้ไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงก็ได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังออสเตรเลียอินเดียยุโรปและสหรัฐอเมริกาครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้จะมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างแต่อัตราการเสียชีวิตจากไข้หวัดฮ่องกงถือว่าน้อยเป็นอย่างมากด้วยความร้ายกาจของไข้หวัดฮ่องกงนะครับที่มีความรวดเร็วในการแพร่กระจายส่งผลให้ท้ายที่สุดแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตกว่า1ล้านคนรวมไปถึงคนในหมู่เกาะฮ่องกงนะครับที่ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนกว่า 500,000 คนบนเกาะซึ่งได้ทำลายประชากรของประเทศไปถึง 15% ครับนอกจากนี้มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนะครับล้มตายเป็นจำนวนมากในเยอรมันตะวันตกและเบอร์ลินโดยมีการพบศพถูกทิ้งไว้เป็นจำนวนมากนะครับภายในอุโมงค์ใต้ดินของรถไฟฟ้าแม้แต่สหรัฐเองก็ยังได้รับผลกระทบมากเช่นกันนะครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 คนครับส่วนใหญ่แล้วผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นมาจะเป็นผู้มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปครับโดยไข้หวัดฮ่องกงส่วนหนึ่งมีความเชื่อว่าต้นกำเนิดที่แท้ถูนะครับมาจากประเทศจีนอันนี้เป็นความเชื่อเฉยๆนะครับแล้วมันก็แพร่กระจายไปทั่วโลกจนเกิดการกลายพันธุ์ที่รุนแรงกว่าเดิมแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับทีมค้นคว้าสหรัฐอเมริกาก็ได้ค้นพบวัคซีนและผลิตขึ้นมากว่า9ล้านโดสและด้วยความโชคดีที่ว่าไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงนี่เองครับมีส่วนคล้ายกับไข้หวัดใหญ่เอเชียที่เคยเกิดขึ้นมาในปี1957จึงทำให้ทีมนักวิจัยใช้เวลาไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับสามารถหยุดไวรัสนี้ได้และผู้ป่วยลงได้สำเร็จแต่ถ้าจะให้พูดถึงไข้หวัดเอเชียนะครับที่ถือกำเนิดขึ้นมาในปี1957โดยพบผู้ป่วยรายแรกในกุ้ยโจนะครับที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนนั่นแหละรายถัดมาก็ผุดขึ้นอย่างกับดอกเห็ดนะครับแพร่กระจายไปตามจังหวัดข้างเคียงมณฑลยูนนานในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ไม่อาจที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสไปได้สุดท้ายนั้นการแพร่ระบาดก็กระจายไปทั่วประเทศจีนครับและความชิบหายที่แท้จริงก็ปรากฏขึ้นมาคือสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเวลานั้นนะครับไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรอนามัยโลกและไม่ได้แจ้งถึงความเลวร้ายของไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศตัวเองนะครับแต่เอาเป็นว่าพี่แกบอกไว้เลยว่าเอาอยู่พี่น้องไม่ต้องกลัวดังนั้นประเทศต่างๆในโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ข่าวสารการแพร่ระบาดได้นะครับถึงแม้จะรู้บางส่วนนะครับแต่ก็ไม่อาจรู้ถึงความรุนแรงได้กว่าที่หน่วยงานศูนย์ควบคุมโรคและป้องกันโรค CDC ของสหรัฐอเมริกาจะรับรู้ถึงการแพร่ระบาดนะครับพี่จีนแกก็พยายามปิดกั้นอยู่นั่นแหละไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอเชียก็แพร่กระจายเป็นที่เรียบร้อยครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนลามไปถึงประเทศสิงคโปร์ครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า680คนเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นส่วนประเทศอินเดียข้างเคียงกับประเทศจีนก็ประสบภัยจากไวรัสดังกล่าวด้วยเช่นกันนะครับในครั้งนี้อินเดียติดไปกว่า1ล้านคนในช่วงเดือนมิถุนายนและเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนไข้หวัดเอเชียก็ได้นั่งเครื่องบินนะครับต่อรงรถทัวร์ไปที่สหรัฐอเมริกาตามในข้อมูลขององค์การอนามัยโลกในช่วงเวลานั้นสหรัฐเองก็มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อประมาณ 70,000 คนนะครับและฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า2ล้านคนทั่วโลกจนกระทั่งนักวิจัยชาวอเมริกันสร้างวัคซีนขึ้นมาอีกแล้วครับสามารถหยุดยั้งไวรัสนี้ได้สำเร็จในวันที่12พฤษภาคมปี1957แต่กว่าที่จะประกาศใช้วัคซีนอย่างจริงจังก็ต้องผ่านกระบวนการต่างๆไปซะก่อนนะครับในเดือนกรกฎาคมต่อมาวัคซีนก็ได้ออกจำหน่ายในช่วงเดือนตุลาคมนะครับวัคซีนก็ได้มาถึงสหราชอาณาจักรและสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้ครับซึ่งก็ได้ช่วยหลายแสนชีวิตหยุดการติดเชื้อได้นะครับส่วนโรคต่อมาต้องขอเล่าย้อนกลับไปไกลหน่อยนะครับนั่นก็คือโรคระบาดแห่งการเล่นในช่วงปี165ถึง180นะครับเกิดโรคระบาดแอนโทไนหรือที่เรียกกันว่าโรคระบาดการเล่นโดยมันเป็นที่รู้จักกันในหน้าประวัติศาสตร์ว่าโรคระบาดที่ทำให้จักรวรรดิโรมันชิบหายที่ทำให้ประชากรและทหารจำนวนมากมายนะครับล้มกันเป็นผักเลย
ซึ่งจุดกำเนิดของโรคระบาดในคราวนั้นมีความเป็นมาจากการที่กองทัพทหารโรมันทำสงครามที่เมืองเมโสโปเตเมียและปาเทียในระหว่างนั้นเองก็มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเกิดขึ้นมานะครับซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่มองว่าโรคระบาดในครั้งนี้ก็คือไข้ทรพิษนั่นเองแล้วเมื่อกองทัพโรมันนะครับกลับมาจากศึกสงครามพวกเขาไม่เพียงแค่เอาอาหารที่ปล้นชาวบ้านมาได้ครับแต่ยังเอาความชิบหายคือโรคระบาดกับบ้านเกิดด้วยโดยโรคระบาดในครั้งนี้ฆ่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนกว่า5ล้านคนนะครับเรียกได้ว่าเป็นหายนะครั้งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันเลยทีเดียวเชียวพี่น้องการแพร่ระบาดของโรคก็ยังไม่หยุดยั้งเพียงเท่านี้นะครับและยังคงลุกลามต่อไปเรื่อยๆจนข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังประเทศจีนและอินเดียในเวลาต่อมาครับสวยจริงๆแม้กระทั่ง9ปีต่อมาให้หลังนะครับการแพร่ระบาดก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆการแพร่ระบาดของกาเลนก็ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องนะครับที่ทำให้คนกรุงโรมเสียชีวิตไปมากกว่า 2,000 คนต่อวันหรือประมาณ 5-10 ล้านคนครับคิดเป็น1ใน4ของประชากรสุดท้ายนะครับโรคระบาดในครั้งนี้ก็นำไปสู่การล่มสลายของกองทัพโรมันครับแต่มันก็ยังไม่หมดสำหรับโรคที่โด่งดังในอดีตนะครับ The Great Mortality หรือที่ชาวบ้านพากันเรียกว่ามหันตภัยการตายครั้งใหญ่จากโรคระบาด Black Death กาละโลกโดยโรคระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นที่อัฟโฟยูเรเซียนะครับนั่นก็หมายถึงดินแดนที่ประกอบไปด้วยทวีปแอฟริกาเอเชียและยุโรปซึ่งแสดงให้เห็นว่าการระบาดที่เกิดขึ้นเกือบจะทั่วทั้งทวีปของโลกนั่นเองเริ่มมาตั้งแต่ปี1346นะครับในช่วงเวลานั้นการระบาดของโรคเรียกได้ว่าเลวร้ายสุดๆรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาของประวัติศาสตร์มวลมหามนุษยชาติครับเพราะการระบาดครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 75-200 ล้านคนปัจจัยหลักๆของโรคระบาดเกิดจากแบคทีเรียเยซิเนียเพสติสครับแต่ก็ยังไม่รู้ต้นกำเนิดที่แน่ชัดเท่าไหร่นะครับว่ามันมาจากทวีปไหนและก็ไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนก็เรียกว่าโรคระบาดนะครับแต่ก็ช่างมันเถอะแต่การกระจายของโรคนะครับคลืบคลานเข้าสู่สังคมอย่างเงียบๆนะครับจนเมื่อคนรู้ตัวนะครับก็ได้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ไปซะแล้วในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกปัจจัยหลักๆของโรคที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วหนึ่งในนั้นก็คือการค้าทาสซึ่งการค้าทาสในสมัยก่อนมีการขนย้ายผู้คนเป็นจำนวนมากๆนะครับจึงเกิดการติดเชื้อได้ง่ายๆเพราะว่ามันแออัดเพียงแค่หายใจรถต้นคอกันเท่านั้นนะครับเรือค้าทาสแต่ละลำก็จะแออัดไปด้วยผู้คนกว่า100คนที่เตรียมตัวส่งทาสไปขายตามที่ต่างๆเช่นยุโรปเอเชียตะวันตกซิซิลีและอื่นๆอีกมากมายแล้วแต่เขาจะออเดอร์ครับโดยลักษณะของโรคดังกล่าวจะมีการเป็นไข้ปวดหัวปวดข้อคลื่นไส้อ้วกแตกบางคนก็มีตุ่มขึ้นตามผิวหนังนะครับที่ทำให้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่กว่า80%นะครับเสียชีวิตในเวลาเพียงแค่8วันเท่านั้นครับไม่มีการรักษาหมอในยุคนั้นก็ต้องพึ่งพาวิธีการรักษาของตัวเองกันล้วนๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการอาบน้ำส้มสายชูเอานกนางนวลมาขัดถูตัวนะครับชุดที่หมอใส่ต้องมีการรัดกุมเป็นพิเศษนะครับปกปิดทุกส่วนของร่างกายและมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือหมอจะสวมใส่หน้ากากที่มีปากยาวๆเหมือนกับนกครับจะเรียกว่าอีกากก็ไม่เชิงเพราะด้วยผู้คนที่ล้มตายเป็นจำนวนมากนะครับเขาก็เลยออกแบบมันให้ดูหลอนๆนะครับไม่ใช่อะไรหรอกหลักๆก็คือเอาเครื่องหอมสมุนไพรต่างๆยัดเข้าไปครับดมให้มันชื่นใจปอดไปเลยครับปนๆกับกลิ่นศพนั่นแหละซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยผ่านตากันมาบ้างแล้วเหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่าในยุคที่เกิดโรคระบาดกันอย่างหนักนะครับหมอที่มีหน้าที่ในเมืองรักษาผู้คนคงไม่พอแน่ๆจึงได้มีพวกที่กินเปปทีดนะครับแล้วก็พูดว่าอยากเป็นหมอเถื่อนนั่นเองครับหมอเถื่อนพวกนี้ก็จะใส่ชุดอีกาดำเนียนไปกับเขาเหมือนกันนะครับเนียนไปกับหมอรักษาผู้ป่วยเอาเงินเฉยเลยด้วยความวรรณวีอยากเป็นหมอนะครับแต่กลับกลายมาเป็นหมอที่ไม่มีคุณภาพเห็นอะไรมาก็เอาไปทำตามหมดนะครับทำให้การรักษาคนไข้ไปแบบผิดๆนะครับจนทำให้มีผู้ป่วยนะครับที่มีอาการล่อแร่หนักไปกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ทิ้งอย่างไรก็ตามนะครับการใส่ชุดที่มันดูหลอนๆนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเท่าไหร่แต่มันบวกออสแตทเพิ่มขึ้นแค่20เท่านั้นเองเนื่องจากหมอที่ทำหน้าที่คลุกคลีอยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลานะครับหน้ากากที่ใส่ก็เหมือนไม่ได้ใส่จึงทำให้หมอเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมายนะครับสุดท้ายนั้นก็ขาดแคลนแต่ในตอนนั้นก็มีบาดล้วนนะครับออกมาโปรดสัตว์โรคระบาดในครั้งนี้เป็นเพราะพวกเองไม่เชื่อในพระเจ้าก่อนที่เขาจะพากันหลั่งไหลไปเข้าโบสถ์นะครับสวดมนต์ภาวนากันเพียบเลยสุดท้ายนั้นก็แตกไปตามระเบียบครับกาลาโลกก็ระบาดหนักถึง3ครั้งด้วยกันนะครับดังนั้นคนก็เลยเบื่อหน่ายกับศาสนาพออ้อนวอนไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลครับสุดท้ายนั้นคนก็เลยเลิกนับถือศาสนาไปแล้วก็หันไปใช้วิธีรักษาแบบบ้านๆเอาแทนครับส่วนผู้คนจำนวนมากมายที่เสียชีวิตตายแล้วก็เอาไปเผานะครับหรือไม่ก็พากันขุดหลุมบักเอกเลยนะครับแล้วก็เอาไปกองรวมกันคนป่วยตามท้องถนนจะไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งทำให้เศรษฐกิจบ้านเมืองในช่วงโรคระบาดนะครับเละเทะเป็นอย่างมากด้วยความที่ว่าประชากรลดลงอย่างรวดเร็วนะครับไม่มีคนจ่ายภาษีไม่มีการซื้อขายอะไรก็ขายไม่ได้ครับแต่กลับมีความต้องการของแรงงานเพิ่มมากขึ้นสวนทางไหมล่ะ
ค่าแรงงานค่าเสี่ยงหลายๆอย่างนะครับออกจากบ้านแต่ละทีก็ต้องเตรียมตัวตายเพราะถ้าไม่ออกก็ไม่มีอะไรกินออกเถอะครับลุงอยู่มา7ปีแล้วนอกจากนี้ในช่วงปลายของโรคระบาดนะครับยังนำไปสู่ความก้าวหน้าทางผลิตภัณฑ์อาหารผู้คนเริ่มสนใจความเป็นอยู่ของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับรู้จักสุขอนามัยความสะอาดต่างๆเพื่อที่จะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งในยุคสมัยปัจจุบันนี้เชื่อกันว่าโรคระบาดสายพันธุ์กล่าวหายสาบสูญไปแล้วนะครับและไม่สามารถที่จะเป็นภัยอันตรายของโลกเราได้อีกต่อไปเพราะงั้นวันนี้ก็ฝากให้ทุกคนสวดมนต์ไล่โรคภัยกันด้วยนะครับพี่น้อง